พระธรรมเทศนาในชีวิตวัฒนคถากล่าวพรรณนาถึงเรื่องวิธียกระดับชีวิตแสดงโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงณวัดขุนเขาธรรมทานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2567สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหีนะชัดโจปิเจโหติอุทธาตาทิติมานโรอาจาระสีระสัมปันโนนิเสอัคคีวะภาสตีติณบัดนี้จากรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในชีวิตวัฒนกถากล่าวพรรณนาถึงวิธีการยกระดับชีวิตตามนัยยะแห่งพระบาลีในหังสชาดกชาดกอุตตกนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลสมโพธิปริยธรรม6ประโยคในครั้งนี้เพราะฉะนั้นอาตมภาพจะได้นำธรรมีคถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาในวันนี้ทางคณะสงฆ์วัดขุนเขาธรรมทานและบิดามารดาของสมณเณรโชดกพโยได้ปรารภการประสบความสำเร็จของสมณเณรโชดกซึ่งสอบได้ปริยธรรม6ประโยคจึงได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองจัดให้มีการสมโพธิ์ขึ้นณวัดแห่งนี้โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเชียงดาวพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติในการสมโพธิปริยธรรม6ประโยคในครั้งนี้และได้รับเมตตาจากท่านพระครูสุภกิจจานุรักษ์เจ้าวาดวัดแก้วฟ้าจุฬามณีรองเจ้าคณะแขวงถนนนครชัยศรีผู้ช่วยเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงได้ถวายความอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนากับทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะสมณเณรโชดกพโยนี้เป็นบุตรของพ่อหลวงเศรษฐีและคุณสมรพโยซึ่งถือว่าเป็นเด็กหรือเป็นคนที่มี
เลือดเนื้อเชื้อไขในที่นี้แล้วก็สามารถที่จะสอบได้ปริยัติธรรม6ประโยคการสอบได้ปริยัติธรรม6ประโยคนั้นหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามีความหมายมีความสำคัญอย่างไรปริยัติธรรม6ประโยคนั้นเป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์การศึกษาพระวิธรรมของคณะสงฆ์นั้นมีแผนกธรรมแผนกบาลีและก็แผนกสามัญแผนกธรรมนั้นมีนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกส่วนแผนกบาลีซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาในขั้นสูงขึ้นมานั้นแบ่งเป็นประโยค1 2ปริยัติธรรม3ประโยค4ประโยค5ประโยค6ประโยค7ประโยคและ9ประโยคเป็นชั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นการจบปริยัติธรรม6ประโยคนี้ปริยัตินั้นแบ่งเป็น3ชั้นก็คือปริยัติตรีปริยัติโทและก็ปริยัติเอกประโยค1 2ประโยคปทศ3จัดว่าเป็นปริยัติตรีประโยคปทศ4ถึงประโยค6จัดว่าเป็นปริยัติโทแล้วก็ประโยค7ถึงประโยค9จัดเป็นปริยัติเอกพัดที่ได้รับนั้นก็จะสีแตกต่างกันปริยัติ3นะปริยัติ3ปริยัติ4ปริยัติ5พัดจะเป็นสีแดงแล้วก็มีเลขกำกับอยู่ส่วนตั้งแต่ปริยัติ6ขึ้นไปนั้นพัดจะเป็นสีเหลืองมีเลขกำกับเป็นเลข6เลข7เลข8แต่ปริยัติธรรม9ประโยคแม้พัดจะเป็นสีเหลืองจะไม่มีเลขกำกับหมายรู้ว่าถ้าไม่มีเลขถ้าเป็นสีเหลืองแล้วก็ด้ามขาวนั่นคือปริยัติธรรม9ประโยคเป็นจุดสูงสุดของการศึกษาพระวิธรรมแผนกบาลีสมณเณรโชดกพโยนั้นได้จบปริยัติได้สำเร็จการศึกษาปริยัติธรรม6ประโยคปริยัติธรรม6ประโยคนั้นถือว่าเป็นชั้นที่มีเกียรติโดยเฉพาะสมณเณรนั้นได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรพัดยศปริยัติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งบุคคลที่จะได้มีโอกาสปริยัติที่จะได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรที่วัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นก็คือปริยัติธรรม6ประโยคและปริยัติธรรม9ประโยคเพราะฉะนั้นสมณเณรนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำเร็จในระดับหนึ่งสามารถที่จะเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยัติธรรม6ประโยคณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในขณะเดียวกันสมณเณรก็มีได้รับทุนเล่าเรียนหลวงทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าเป็นเกียรติยศชื่อเสียงทั้งแก่ตัวสมณเณรแก่พ่อหลวงเศรษฐีผู้เป็นบิดาคุณสมรพโยผู้เป็นมารดารวมถึงญาติโยมสาธุชนที่เป็นคนเชียงดาวที่เป็นคนแห่งนี้อย่างน้อยมีสมณเณรของเราลูกหลานของเรานั้นจบปริยัติธรรม6ประโยคซึ่งถือว่าเป็นชั้นที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นการที่คณะสงฆ์การที่ญาติโยมสาธุชนร่วมประกาศความสำเร็จของสมณเณรนั้นให้คนอื่นทั้งหลายได้รับรู้ได้รับทราบนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การอนุโมทนาสมณเณรเพิ่งมีอายุ19ปีแล้วก็มีโอกาสที่จะสอบปริยัติธรรม7ประโยค8ประโยคและก็9ประโยคหากเป็นไปได้นั้นก็สามารถที่จะเป็นนาคหลวงซึ่งนาคหลวงนั่นก็คือสมณเณรที่สำเร็จปริยัติธรรม9ประโยคในขณะที่ยังเป็นสมณเณรจะรับการบรรพชาอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยได้รับพระบรมชานุเคราะห์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นเป้าหมายที่สมณเณรจะพึงทำให้ได้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าจะเป็นนาคหลวงหรือไม่ใช่นาคหลวงก็ให้เนนนั้นพยายามตั้งใจที่จะท
ทำสอบให้ได้ปริยัติธรรม9ประโยคโดยเฉพาะอยู่ในสำนักวัดโมลีโลกยารามซึ่งถือว่าเป็นสำนักที่มีความสำคัญที่ผลิตนักเรียนบาลีผลิตปริยัติธรรม9ประโยคปีนี้ถึง20รูปซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของการสอบปริยัติธรรมแผนกบาลีเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ญาติโยมที่มาร่วมนั้นก็ขอให้อนุโมทนากับสมณเณรที่ประสบความสำเร็จการที่สมณเณรประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนี้เราทุกคนก็ควรจะถอดรหัสว่าสมณเณรที่อยู่กลางป่ากลางเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าวังสามารถที่จะเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราทุกคนมีโอกาสที่จะทำได้อย่างนี้ไหมก็คงยากแต่สามเณรทำได้แล้วนะเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักพระเจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับพระราชทานประกาศนียบัตรเป็นเกียรติคุณที่สำคัญอย่างยิ่งในขณะเดียวกันก็ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงต่อเนื่องตั้งแต่เรียนประโยค6แล้วก็7 8 9ก็จะรับต่อเนื่องต่อไปนี่เป็นเกียรติยศสำคัญที่เรียกว่าเป็นนักเรียนทุนหลวงนะทุนหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระราชทานการที่คนเราทุกคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้นั้นทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้อยู่ที่ต้นกำเนิดไม่ได้อยู่ที่ชาติตระกูลคนเราทุกคนนั้นเกิดมาจากพื้นเพที่แตกต่างกันบางคนเกิดในฐานะที่ดีเกิดในชาติตระกูลที่ดีก็มีแต่บางคนนั้นก็เกิดในชาติตระกูลที่อาจจะไม่สูงส่งอาจจะเกิดในชาติตระกูลที่ต่ำต้อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นอยู่ที่การพัฒนาของคนเราคนเราจะดีหรือจะไม่ดีได้อยู่ที่การพัฒนาของคนเราเพราะฉะนั้นคนเรานั้นการพัฒนาทำให้คนเรานั้นมีความแตกต่างกันโบราณท่านจึงบอกว่าเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าฝ่ายดีเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนนั้นแม้จะเกิดในที่ที่ดีแต่ถ้าทำตัวไม่ดีก็จะกลายเป็นคนแย่แต่คนเราที่เกิดในที่แย่ๆแม้จะพื้นเพต่ำต้อยแต่อาศัยความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองก็สามารถที่จะทำตัวให้ดีได้พระพุทธองค์จึงทรงแสดงคนเราในโลกนี้แบ่งเป็น4ประเภทประเภทที่1มืดมามืดไปประเภทที่2มืดมาสว่างไปประเภทที่3มืดสว่างมามืดไปประเภทที่4สว่างมาสว่างไปประเภทแรกนั้นมืดมามืดไปหมายความว่าคนที่สร้างบาปกรรมสร้างอกุศลทำให้เสวยบาปกรรมนอกเหนือจากในทุกขติภูมิแล้วเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในสภาวะของชีวิตที่มีความยากลำบากแม้จะเกิดในสถานที่ที่มีความยากลำบากแล้วก็ไม่คำนึงไม่ตระหนักใส่ใจว่าที่เราเกิดมาอย่างนี้เพราะชาติเพราะบาปอกุศลเพราะสิ่งที่ไม่ดีที่เราสิ่งดีเราไม่ได้สั่งสมมาจึงทำให้เราเกิดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งสติไม่มีสติที่จะกำหนดรู้เพราะฉะนั้นก็ทำชีวิตนั้นให้ต่ำต้อยลงไปอันนี้เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปแต่คนบางคนนั้นแม้จะเกิดในสภาวะที่ต่ำต้อยเกิดในสภาวะชาติตระกูลที่ไม่ดีแต่อาศัยความมุ่งมั่นอาศัยความตั้งใจพยายามคิดว่าชีวิตที่มันเป็นอย่างนี้เพราะบุญไม่ได้สร้างอาจจะสร้างบาปสร้างอกุศลมาเพราะฉะนั้นในชาตินี้ก็สร้างสิ่งที่ดีงามต่างๆสร้างสรรค์ชีวิตพัฒนาชีวิตให้ดีงามอันนี้เรียกว่ามืดมาแล้วก็สว่างไปคนบางคนเกิดในชาติตระกูลที่ดีแต่เกิดความประเมาเกิดความมัวเมาประมาทอาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆจากฐานะที่ดีก็กลายเป็นสภาพชีวิตที่แย่ติดคุกติดตาราง
อย่างนี้เรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปคนบางคนนั้นเกิดมาในสภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ตระหนักใส่ใจว่าเราทุกคนที่มาในสภาพชีวิตที่ดีได้เพราะบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีต่างๆชีวิตก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าเข้าในลักษณะที่ว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปเพราะฉะนั้นชีวิตของสมณเณรก็อาจจะเข้าในลักษณะที่ว่ามืดมาแล้วก็สว่างไปคำว่ามืดนี้ก็คืออยู่บนเขาอยู่บนดอยในสภาพชีวิตที่อาจจะมีความยากลำบากแต่เราทุกคนนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สมณเณรทำเนี่ยสมณเณรก็อาจจะไม่รู้ว่าที่เราประสบความสำเร็จจนได้สอบได้ปริญญาธรรม6ประโยคได้เนี่ยเพราะอะไรแต่สามารถที่จะถอดรหัสจากสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องจากคนอื่นเนี่ยอย่างน้อยมีคุณธรรม3ประการมีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญามีความประพฤติที่ดีงามก็จะได้รับการยกย่องชีวิตก็จะสว่างสวยสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าหีนชโจปิเจโหติอุทธาตาทิติมานโรอาจาระศีลสัมปันโนนิเสอัคคีวะภาสติแปลความว่านรชนแม้หากว่าจะมีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยแต่เป็นคนขยันหมั่นเพียรมีปัญญาสมบูรณ์ด้วยมารยาทและความประพฤติดีย่อมจะสว่างสวัยเหมือนไฟในยามค่ำคืนฉะนั้นนรชนแม้หากจะมีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยแต่มีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญาสมบูรณ์ด้วยมารยาทและความประพฤติดีย่อมจะสว่างสวัยเหมือนไฟในยามค่ำคืนฉะนั้นตามพุทธพจน์บทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงคุณธรรมที่จะส่งเสริมให้คนเหล่านั้นได้ยกระดับชีวิตได้พัฒนาตัวตนของเราว่าคนเหล่านั้นแม้จะมีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยก็ตามอยู่ในสภาพชีวิตที่ไม่ดีก็ตามแต่อาศัยคุณธรรม3ประการประการหนึ่งก็คือมีอุทธานะความขยันหมั่นเพียรประการที่สองทิฏฐิมีปัญญาและประการที่สามอาจาระโคจอาจาระศีลสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยอาจาระคือมารยาทและศีลและความประพฤติที่ดีงามบุคคลประเภททั้งมีคุณธรรมทั้งสามประการนี้แม้จะต่ำต้อยอย่างไรนิเสอัคคีวะภาสติก็ย่อมจะทำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนไฟในยามค่ำคืนฉะนั้นในกลางคืนที่ไม่มีแสงพระอาทิตย์มันจะมีความมืดถ้าไม่มีไฟฟ้าก็มีความมืดการจุดไฟก็ทำให้เกิดแสงสว่างสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชั้นใดชีวิตของคนเราหากมีคุณธรรมทั้ง3ประการนี้ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองจะมีความสว่างสวยเฉกเช่นไฟในยามราตรีเพราะฉะนั้นชีวิตของสมณเณรก็เข้าเฉกเช่นในลักษณะอย่างนั้นหลายท่านแม้จะไม่ใช่สมณเณรก็อาจจะประสบความสำเร็จอาจจะได้รับการยกย่องอาจจะประสบความสำเร็จในส่วนนั้นส่วนนี้ก็สามารถที่จะมองได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเพราะเป็นผลเพราะการใช้หลักธรรมทางพระศาสนาประการที่หนึ่งอุทธานะมีความขยันหมั่นเพียรประการที่สองทิฏฐิมีปัญญาประการที่สามอาจาระศีลสัมปทาสมบูรณ์ด้วยมารยาทและศีลคือความประพฤติที่ดีงามถ้าเราต้องการความเจริญรุ่งเรืองต้องการความสว่างสวยต้องพยายามสร้างคุณธรรมทั้งสามประการนี้ให้เกิดมีในตัวเราสมณเณรโชดกเนี่ยโชดกแปลว่าสว่างสวยแปลว่าโชติช่วงชัชวาลที่สว่างสวยได้คุณธรรมทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ในตัวของสมณเณรนะสมณเณรอาจจะไม่รู้ว่าตัวเรานั้นมีคุณธรรมอะไรบ้างแต่ถอดรหัสออกมานั้นอย่างน้อยก็มีคุณธรรม3ประการเหล่านี้ประการแรก
อุทธานะอุทธาตาคือมีความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรนั้นเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยหากมีความเกียจคร้านก็ประสบความสำเร็จได้สมมติสำเร็จไม่ได้ความขยันหมั่นเพียรนั้นก็คือความที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นกลัวต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าปัญหาจะยากปัญหาจะหนักขนาดไหนไม่หวั่นเกรงไม่ท้อแท้พยายามบากบั่นมานะสู้ปัญหาแก้ปัญหาเหล่านั้นก็สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้พระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นความเพียรความขยันนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จตรงกันข้ามความเกียจคร้านนั้นเป็นมนทินเป็นเสนียดจันไรหลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14วัดป่าเลไลท่านเคยให้คำขวัญไว้ว่าไม้เช็ดก้นดีกว่าคนขี้เกียจคนขี้เกียจเป็นเสนียดสังคมเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบคนขี้เกียจนั้นเป็นเสนียดสังคมไม่ต่างกับไม้หรือพูดง่ายๆในภาษาชาวบ้านปัจจุบันก็อาจจะกระดาษชำระกระดาษทิชชู่ยังมีคุณค่ายังมีความสำคัญมากกว่าแต่คนเกียจคร้านคนขี้เกียจคนขี้เกียจนี้ไม่มีค่าไม่มีอะไรเลยเป็นเสนียดต่อความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จก็คือความขยันหมั่นเพียรพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทเตทนังคนที่มีความขยันปฏิรูปการีทำให้เหมาะสมทุรวาเอาทุละเนี่ยวินทเตทนังย่อมหาทรัพย์ได้คำว่าทรัพย์ในที่นี้เป็นทรัพย์ทั้งภายในเป็นทรัพย์ทั้งภายนอกทรัพย์ภายนอกก็คือการหาเงินหาทองอะไรต่างๆการเลี้ยงชีพประกอบชีพประกอบอาชีพทำให้ได้เงินได้ทองมาเลี้ยงชีวิตให้มีความสะดวกสบายให้มีความสุขความเจริญสามารถเลี้ยงตัวสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรจึงจะหาทรัพย์สินเงินทองได้เมื่อเรามีทรัพย์สินเงินทองก็จะทำให้เรากินอุ่นกินทำให้สามารถที่จะมีความสุขไม่มีหนี้ไม่มีสินกินอิ่มนอนอุ่นทุนมีหนี้หมดนะก็เพราะอาศัยการมีเงินมีทองการมีเงินมีทองได้ก็เพราะอาศัยความขยันหมั่นเพียรหรือแม้แต่ทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ภายในจะเป็นวิชาความรู้ก็ตามบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆก็ตามก็ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรสมณเณรโชดกก็ต้องอาศัยความตั้งใจความขยันหมั่นเพียรเคยตกประโยค1 2มา2ปีแต่มีความตั้งใจไม่ท้อแท้นะไม่ท้อแท้ก็สามารถที่จะเอาผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆได้แล้วก็สามารถเมื่อลุกได้แล้วก็เดินได้อย่างแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะวิ่งได้จนผ่านเปรียญธรรม6ประโยคนี้เรียกว่าอยู่ในเส้นทางของการที่จะพิชิตเปรียญธรรม9ประโยคแล้วเพราะฉะนั้นก็อาศัยหวังความญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะเป็นกำลังใจทั้งท่านนายอำเภอทั้งญาติโยมสาธุชนเป็นกำลังใจให้สมณเณรนั้นให้สอบได้เป็นปริญธรรม9ประโยคที่จะเป็นเรียกว่าเป็นคงจะเป็นรูปแรกนะรูปแรกของหมู่บ้านแถวนี้นะถ้าปริญธรรม9ประโยคเพราะมีจำนวนน้อยมากนะเพราะฉะนั้นก็เป็นขวัญกำลังใจให้สมณเณรทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพราะอาศัยความตั้งใจความขยันหมั่นเพียรเป็นสำคัญเราทำอะไรต่างๆถ้ามีความขยันหมั่นเพียรไม่หวั่นเกรงต่อปัญหาอุปสรรคเนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่านได้คุณธรรมประการที่สองทิฏฐิมาก็คือมีปัญญาปัญญานั้นคือความรอบรู้นะรอบรู้โดยความหมายก็คือความฉลาดความฉลาดในความเจริญและเหตุของความเจริญความฉลาดในความเสื่อมและเหตุของความเสื่อม
ความฉลาดในอุบายวิธีที่จะหลีกเลี่ยงจากความเสื่อมหรือฉลาดในอุบายวิธีที่จะก้าวไปหาความเจริญต่างๆเพราะฉะนั้นปัญญาความรอบรู้นั้นก็คือรอบรู้เหตุรอบรู้ผลรู้ความดีความชั่วอันไหนเป็นความดีเป็นความชั่วสามารถที่จะแยกแยะออกได้เพราะฉะนั้นปัญญาในทางพระศาสนานั้นจะมีความลึกซึ้งกว่าปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกจะเป็นเพียงวิชาการคนหลายคนแม้จะจบปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกแต่ไม่สามารถจะแยกแยะความดีความชั่วได้เมื่อแยกแยะไม่ออกบางครั้งแม้จบปริญญาเป็นด็อกเตอร์ก็อาจจะหมกมุ่นในอบายมุขหมกมุ่นในสิ่งที่เป็นมิจฉาชีพต่างๆทุจริตคอร์รัปชันก็อาจจะนำพาชีวิตไปสู่ความเสื่อมความวิปัติได้อันนี้เรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้ในลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาในทางพระศาสนาปัญญาในทางพระศาสนานี่ต้องแยกแยะออกว่าอันไหนดีอันไหนชั่วเพราะฉะนั้นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรหากมีปัญญาเข้าไปประกอบขยันหมั่นเพียรไปในทางที่ถูกต้องแต่ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรแต่ไม่มีปัญญาขาดปัญญานั้นก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้คนใช้ของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าจุรกะจุรกะเศรษฐีไปเฝ้าพระราชาเห็นหนูตายตัวหนึ่งจุรกะเศรษฐีนั้นท่านมีความสามารถในการดูเลิกผานาทีอะไรต่างๆจุลกาสถีก็บอกว่าถ้าใครเอาเห็นหนูตายแล้วก็บอกว่าถ้าใครเอาหนูตายตัวนี้ไปเนี่ยจะทำให้สามารถเลี้ยงตัวเองประกอบอาชีพได้คนใช้ของเศรษฐีเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ชิดจุลกาเศรษฐีได้ยินคำพูดของเจ้านายก็คิดว่าคำพูดของเจ้านายนั้นคงไม่ได้พูดอะไรเล่นก็เก็บหนูตายตัวนั้นมาพอเก็บหนูตายตัวนี้มาก็พินิจพิจารณาว่าหนูตายตัวเดียวเนี่ยจะทำให้คนเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จสามารถที่จะเลี้ยงตัวได้อย่างไรถ้าปัจจุบันก็คงจะเอาหนูตายนั้นขึ้นหิ้งแล้วกราบไหว้บูชานะคนที่ขาดปัญญาพินิจพิจารณาก็อาจจะใช้อย่างนั้นแต่คนใช้ของจุรกะเศรษฐีใช้ปัญญาพินิจพิจารณาว่าเก็บหนูไว้เฉยๆหนูมันก็เน่าแล้วก็เหม็นแทนที่จะเป็นคุณก็กลายเป็นโทษซะอีกเพราะฉะนั้นใช้ปัญญาพินิจพิจารณาว่ามันจะก่อให้เกิดทรัพย์สินเงินทองได้อย่างไรไตร่ตรองพินิจพิจารณาว่าหนูตายเนี่ยมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้เนี่ยก็เอาหนูไปขายให้ใครขายเป็นอาหารแมวขายเป็นอาหารแมวนี่ใช้ปัญญาพิจารณาขายเป็นอาหารแมวได้เงินมานิดหนึ่งเอาเงินนั้นไปซื้อน้ำอ้อยนะซื้อน้ำอ้อยจากจุดหนูตายเนี่ยเอาเงินมาซื้อน้ำอ้อยซื้อน้ำแล้วก็เลี้ยงคนพวกเก็บดอกไม้แสดงน้ำใจเลี้ยงฟรีๆเนี่ยนะบริการคนเก็บดอกไม้กำลังออกจากสวนมาเหนื่อยคนเก็บดอกไม้ก็เอาดอกไม้ให้คนละกรรมสองกรรมอะไรต่างๆคนใช้ของจุรกะเศรษฐีชายคนนี้ก็เลยเอาดอกไม้ที่ได้รับเนี่ยไปขายพอไปขายก็มีเงินมากขึ้นซื้อน้ำมาเลี้ยงพวกคนเก็บดอกไม้ก็ได้รับดอกไม้แล้วก็ไปขายทำนองนี้ได้เงินมามากขึ้นต่อมานั้นในพระราชอุทยานสวนหลวงนั้นเกิดพายุนะวันนั้นเกิดพายุใหญ่ต้นไม้เนี่ยมันกิ่งไม้มันหักลงมาคนเฝ้าอุทยานก็หนักใจว่าเอ๊จะขนกิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องน่าหนักใจเหลือเกินชายคนนี้ก็พอเห็นก็เลยไปเจรจากับคนเฝ้าสวนว่าถ้าท่านอนุญาตเนี่ยขอพวกกิ่งไม้อะไรได้ไหมคนเฝ้าสวนก็กำลังหนักใจอยู่ว่าจะขนกิ่งไม้ไปบอกเอาไปเลยให้ฟรีๆเลยเอาไปทั้งหมดไอ้หนุ่มคนนี้ก็เลยซื้อพวกน้ำอ้อยพวกอะไรเลี้ยงเด็กๆเนี่ยเลี้ยงเด็กๆแล้วขอแรงพวกเด็กให้ช่วย
ยกกิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะออกไปจากสวนจากพระราชอุทยานยกกิ่งไม้ออกไปหมดแล้วก็ปรากฏว่าไอ้โรงช่างหม้อเนี่ยนะช่างหม้อมันขาดฟืนก็มาซื้อกิ่งไม้จากไอ้หนุ่มคนนี้ก็ได้เงินเป็นจำนวนมากพอได้เงินเป็นจำนวนมากแล้วก็ซื้ออะไรต่างๆไปเลี้ยงพวกคนหาบหญ้าเนี่ยพวกคนหาบหญ้าก็บอกว่าท่านอยากได้อะไรก็บอกไอ้หนุ่มคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาสมควรแล้วจะบอกก็แล้วกันคนหาบหญ้ามีจำนวน 4-500 คนต่อมานั้นมีพวกขบวนรถม้าผ่านมาไอ้หนุ่มคนนี้ก็เลยขอหญ้าจากพวกคนขนหญ้าทั้งหลายเนี่ยขอคนละมัดคนละมัดก็แล้วกันแล้วก็ขอให้ผมขายก่อนนะถ้าผมยังไม่ได้ขายพวกท่านจะเพิ่งขายเพราะฉะนั้นม้าพวกเจ้าของม้าทั้งหลายไม่รู้จะซื้อหญ้าที่ไหนก็มาซื้อจากชายคนนี้ก็ทำให้ได้เงินเป็นจำนวนมากแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปต่อรองค้าขายนะค้าขายสินค้าต่างๆได้เงินมาเป็นจำนวน 200,000 โดยใช้ระยะเวลาไม่นานเลยแล้วก็นำเงินไปให้เศรษฐีแบ่งให้เศรษฐีเศรษฐีก็สงสัยว่าจากคนใช้เนี่ยใกล้ชิดเนี่ยไปหาเงินเป็นแสนๆมาได้อย่างไรชายคนนี้ก็ลูกคนใช้ก็บอกว่าที่หามาได้ทั้งหมดเพราะคำพูดของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีบอกว่าถ้าใครเอาหนูตัวนี้ไปจะสามารถประกอบอาชีพสามารถจะเลี้ยงครอบครัวได้ก็ไปทำตามที่ท่านทำก็ได้เงินมาเป็นจำนวนมากมายอย่างนี้เศรษฐีก็ปลื้มใจในชายคนนี้แล้วก็ยกลูกสาวให้นี่คือความขยันหมั่นเพียรในขณะเดียวกันก็มีปัญญาประกอบด้วยแต่ความขยันหมั่นเพียรไม่มีปัญญาประกอบเนี่ยก็นำมาซึ่งความเสียหายได้เหมือนในชาดกเรื่องหนึ่งมีคนเฝ้าสวนคนเฝ้าสวนก็ปรากฏว่ามีในสวนนั้นก็มีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากวันหนึ่งมีนักกาตฤกษ์ในเมืองไอ้คนเฝ้าสวนนี่ก็อยากจะไปดูมหรสพอยากจะไปดูเที่ยวงานว่างั้นเนี่ยงานประจำปีเอถ้าจะไปเนี่ยต้นไม้เพิ่งปลูกใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเสียหายขึ้นมาก็ถูกลงโทษแน่พระเอิญนึกขึ้นได้ว่าในสวนนั้นมีลิงอาศัยอยู่จำนวนมากเอถ้าจะอาศัยพวกลิงรดน้ำต้นไม้เนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ยก็เลยเรียกหัวหน้าลิงมาสนทนาปราศัยบอกเพื่อนเราจะไปเที่ยวในเมืองเนี่ยแต่ว่ามันมีงานสำคัญก็คือการดูแลต้นไม้เนี่ยฝากงานได้ไหมล่ะหัวหน้าลิงก็บอกสบายมากนะเดี๋ยวรับผิดชอบดูแลให้เองแค่รดน้ำต้นไม้ไม่ใช่เรื่องหนักใจอะไรโอเคนายคนเฝ้าสวนก็หาอุปกรณ์ต่างๆมาไว้สำหรับขนน้ำนะยกน้ำตักน้ำมาเพื่อจะรดน้ำต้นไม้ไอ้หัวหน้าลิงเนี่ยหัวหน้าฝูงลิงก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่รดน้ำต้นไม้มันก็เรียกมวลสมาชิกมาชุมนุมก่อนนะประชุมก่อนปรึกษาหารือว่าจะปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรเพื่อไม่เกิดความเสียหายหัวหน้าลิงมันก็บอกว่าไอ้น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะเพราะฉะนั้นเราลดน้ำเนี่ยต้องลดให้ได้ผลทำยังไงที่จะให้ผลแล้วก็ไม่เสียน้ำมากก็ดูขนาดของต้นไม้ต้นไม้ต้นไหนใหญ่เนี่ยนะแสดงต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่รากยาวเนี่ยก็ให้น้ำเยอะต้นไม้ที่รากน้อยก็ให้น้ำน้อยนะให้ตามปริมาณของรากเนี่ยไอ้เจ้าจ๋อตัวหนึ่งก็สงสัยถามว่าลูกพี่แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ต้นไหนมันรากยาวต้นไหนมันรากสั้นลูกพี่ก็ตวาดไปเซ่อก็ถอนขึ้นมาดูสิเนี่ยถอนขึ้นมาดูจางลูกน้องโอ้โหลูกพี่ฉลาดมากเพราะฉะนั้นแต่ละตัวก่อนที่จะให้น้ำก็ถอนต้นไม้ขึ้นมาดูรากยาวรากสั้นก่อนที่จะให้น้ำปรากฏว่าต้นไม้ตายหมดอันนี้คือความขยันแต่ขาดปัญญาเพราะฉะนั้นการที่จะประสบความสำเร็จนั้นขยันแล้วต้องมีปัญญาประกอบด้วยจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆนี่คุณธรรม2ประการเบื้องต้นคุณธรรมประการที่3ก็คือสมบูรณ์ด้วยอาจาระคือมารยาทและศีลคือความประพฤติที่ดีงามคนเราทุกคนเนี่ย
แม้จะมีความขยันมีความเก่งถามว่าความขยันความเก่งทำให้ประสบความสำเร็จก็จริงอยู่แต่ถ้าเกิดนิสัยไม่ดีนะคนก็ไม่ชอบคนก็ไม่รักนะคนหลายคนขยันนะขยันหรือบางคนเก่งนะบางคนเก่งแต่ว่าขี้เกียจก็ไม่มีใครต้องการขยันอย่างเดียวแต่โง่ก็ไม่มีใครต้องการนะเพราะฉะนั้นขยันผสมกับเก่งในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าทั้งขยันด้วยทั้งเก่งด้วยแต่เป็นคนอุปนิสัยใจคอไม่ดีเป็นคนโกงเป็นคนทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่มีใครต้องการเหมือนกันนะเป็นคนที่ไม่สะอาดคนไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่ปรารถนาของคนนอกจากเก่งนอกจากฉลาดแล้วก็คือต้องนิสัยดีอาจารศีลสัมปันโนก็คือมีมารยาทนะเป็นคนที่มีมารยาทมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีคนเป็นมีมารยาทดีมีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันก็คือมีความประพฤติที่ดีงามความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจไม่เป็นที่กระหาไม่เป็นที่รังเกียจของใครทั้งหลายเห็นก็สามารถที่จะชื่นชมได้เออคนนี้เป็นเด็กดีเป็นคนมีมารยาทดีมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะใครก็รักใครก็ชอบหรือคนมีความประพฤติที่ดีงามพูดดีทำดีคิดดีใครก็รักใครก็เคารพนับถือเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์นะมารยาทดีก็ตามความประพฤติดีก็ตามก็เป็นเสน่ห์ที่จะทำให้ส่งเสริมให้ชีวิตของคนเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองได้เพราะฉะนั้นคุณธรรม3ประการนี้มีความขยันมีความฉลาดคือความเก่งมีปัญญาเนี่ยในขณะเดียวกันมีมารยาทดีและมีความประพฤติดีงามนั้นเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมชีวิตของคนเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะสมณเณรโชดกญาติโยมทุกคนก็เหมือนกันอยากให้ชีวิตของเรายกระดับชีวิตของเราให้มันดีขึ้นเนี่ยอย่างน้อยมันไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับสมณเณรโชดกแต่สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองสามารถที่จะสว่างไสวในขอบเขตที่เราเป็นที่เราอยู่ที่เรามีได้อย่างน้อยต้องมีคุณธรรมพื้นฐานมีความขยันหมั่นเพียรมีความฉลาดมีปัญญาแล้วก็มีมารยาทมีความประพฤติที่ดีงามทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นเจริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้นสมณเณรโชดกพโยนั้นแม้จะอยู่ในภาคพื้นหรือในดินแดนที่มันห่างไกลเรียกว่าบนดอยเนี่ยแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาชีวิตได้ก็เพราะอย่างน้อยอาศัยคุณธรรมเหล่านี้มีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญาที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆอันไหนผิดอันไหนถูกได้ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความประพฤติมีศีลเพราะฉะนั้นจึงทำให้สมณเณรนั้นโชติช่วงเหมือนชื่อแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะมีคุณธรรม3ประการสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเกปบทในเบื้องต้นว่าหีนาชโจปิเจโหติเป็นต้นแปลความว่าแม้หากว่านรชนแม้หากว่าจะเป็นคนแม้จะมีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยแต่เป็นคนขยันหมั่นเพียรมีปัญญาสมบูรณ์ด้วยมารยาทและความประพฤติดีย่อมจะสว่างสวยเหมือนไฟในยามค่ำคืนฉะนั้นแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาปริโยสาเนวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลคุณงามความดีทั้งปวงทุกขปตาจนิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกจงได้ราชปราศจากทุกพยปตาจนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงได้ราชปราศจากภัยโสกปตาจนิโสกาขอท่านทั้งหลายถึงแล้วซึ่งโศกจงได้ราชปราศจากโศกสทาโสทีพระวันตุโวขอความสุขสวัสดิ์จงบัดมาเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในชีวิตาวัฒนกถากาปรณาถึงเรื่องวิธีการยกระดับชีวิตมาพอสมควรแก่เวลา
ขอทุกมิติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้